ยอมจะไม่แพ้จะไม่แคร์ใครก็ตามใครจะยอมสวัสดีค่ะคุณใหญ่เชิญด้านในเลยค่ะดื่มสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟไหมคะคุณใหญ่ไม่เป็นไรครับขอบคุณคุณใหญ่ครับคุณใหญ่รักฟ้าบ้างไหมคะแม้สักนิดนึงผมเคยบอกแล้วว่าสำหรับผม
ความรักไม่ได้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วผมรักคนยากก่อนที่จะแต่งงานกันคุณยายกับภรรยารักกันมานานไหมคะเราไม่ได้รักกันมาก่อนเราแต่งงานกันด้วยวิธีโบราณที่เรียกว่าคลุมถุงชนผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเราเหมาะสมกันก็จัดการสู่ขอให้เราแต่งงานกันไม่รักแล้วทำไมถึงยอมล่ะคะเพื่อความสบายใจของพ่อแม่ท่านอยากให้ผมที่เป็นลูกชายคนโตแต่งงานมีครอบครัวเพราะท่านแก่แล้วทั้งคู่แล้วตอนนี้คุณใหญ่รักภรรยาไหมคะรักครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ด้วยกันดีต่อกันไม่มีเรื่องที่ขุ่นมัวต่อกันในที่สุดเราก็ต้องรักกันอยู่แล้วแล้วภรรยาคุณใหญ่รักคุณใหญ่มากไหมคะผมไม่เคยถามและเขาก็ไม่เคยบอกเราอยู่กันอย่างไม่วุ่นวายชีวิตเขาเรียบๆผมก็เรียบๆพูดน้อยทั้งคู่ทำไมฟ้าถึงพบคุณใหญ่ช้าไปล่ะคะทำไมฟ้าไม่พบคุณใหญ่ตั้งแต่คุณใหญ่ยังไม่แต่งงานผมแต่งงานสิบกว่าปีแล้วนะฟ้าฟ้าเพิ่งอายุยังไม่สิบขวบมั้งแต่ฟ้าเชื่อค่ะว่าฟ้าจะรักคุณใหญ่ได้คุณใหญ่เป็นผู้ชายที่ผู้หญิงจะมีความสุขที่สุดถ้าคุณใหญ่รักทำไมคุณใหญ่ถึงไม่รักฟ้าเลยไม่รักฟ้าบ้างสักนิดเลยฟ้าไม่สบายเขายังชั่วขึ้นบ้างหรือยังครับไม่สบายแพ้ไหมครับไม่ค่ะไม่แพ้ฟ้าคงแข็งแรงอะค่ะฟ้าผมไม่ได้จะพูดกับฟ้าหลายเรื่องจะทำหนังสือรับรองความเป็นบิดาได้อย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมรับรองว่าเด็กเป็นลูกของผมผมจะมาดูแลฟ้าบ้างตามที่ผมจะมาได้ฟ้าต้องการอะไรบอกผมผมจะจัดหาให้ทุกอย่างผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องยาบำรุงเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องจะพาฟ้าไปฝากท้องไหมคะฝากท้องค่ะคนท้องต้องไปฝากท้องฝากท้องที่ไหนครับก็ที่โรงพยาบาลที่จะไปคลอดไงคะโรงพยาบาลอะไรครับยังไม่ได้กำหนดค่ะคุณอยากจะพาฟ้าไปไหมคะผมต้องไปใช่ไหมครับค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะฟ้าเข้าใจค่ะฟ้าไปเองก็ได้ค่ะฟ้าเข้าใจดีค่ะว่าฟ้าอยู่ในสถานะที่เรียกร้องอะไรไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเมตตาของคุณใหญ่ลูกเกิดมาอาจจะเรียกว่าพ่อไม่ได้ด้วยซ้ำฟ้าฟ้าฟ้าเดี๋ยวสิฟ้าฟ้าฟ้าจะไม่ยอม
ฟ้ารักคุณใหญ่นะคะฟ้ารักคุณใหญ่มากรักมากเหลือเกินนะคะคุณใหญ่